ครับพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วออกมาทงหน้ามาเบิ่งงัวขนทรงหน่อยป๊าดเถอะนี่หอดงัวซาโลลีงัวใหญ่ตัวนี่เพิ่นว่าออกมาเบิ่งหน้าซะก่อนอ้ายจังเมื่อจังเมื่อบ้านจันลอยตัวสันมาลูกๆมาน้อยๆครับสวัสดีครับอีกรอบนึงสวัสดีอีกรอบนึงป๊าดของงัวเจ้ขนทรงเพิ่นมาขึ้นแน่นอนได้ปะนี่ครับทงหน้าเพิ่นพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้านะครับจอดรถไว้พูนนะครับพี่น้องพูนหมากยางแตกฝ้ากับห้องพ่อฝ้าบัดนี่หมากยางแตกสวดหลุดงัวเพิ่นหมากหลายตัวพี่น้องสองคอกพุ่นนี่ว่าไงเด็กๆตัวนี้บ่อันออกลูกอันออกไปส่งเล่ใส่ตัวไหนเนี่ยตัวไหนมันล่มนะนี่ครับพี่น้องครับงัวเพิ่นว่าเป็นตัวที่มันป่วยนะครับเหตุผลที่มาผ้าเพิ่นมามื้อนี้กันนี่ล่ะครับนี่ตัวมันล่มอยู่นะโอ้ยบางทีเหลือแต่เหลือแต่กระดูกขันมันปุ้งงัวโซ่งัวป่วยสิเป็นจังซี่โลดพี่น้องเห็นบ่เนาะก็อยากลูกอยู่มั้งลูกบ่ได้อยากลูกอยู่ลูกบ่ได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นกระดูกเป็นหยังบ่เอาขอไปเบิ่งเจ้าของเฮ็ดจังได๋ผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นเอาหมอเอาหยังสัตวแพทย์มาเบิ่งให้แล้วเนาะเบิ่งแล้วลูกบ่ได้พี่น้องนะครับงัวเจ้ขนทรงเพิ่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงัวใหญ่เพราะว่าหูยาวมันกินตามปกติเด็กอืมหมอใช่มันงัวข่อยหมอโอ้งัวน้องใช่ให้น้องใช่เลี้ยงอืมของน้องได้ตัวนี้ของน้องแม่นมันงัวหลายเจ้าโอ้มันร่วมกันอยู่นี่มีแต่งัวพี่น้องเจ้าของมันซะแม่นงัวเจ้าของก็มีแน่งัวอันงัวข่อยเอออันนี้บ่จำปาที่จำปาจำปาเห็นไหมบ่ได้ออกจากคอกเลยมันนี่บ่ได้แห่ออกเลยก็งัวสูงด้วยเนาะตัวนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับประมาณ140 140ขึ้นกับ140บวกนะครับพี่น้องความสูงสีก็แดงแดงอยู่ครับพี่น้องออกแดงจำปาบ่ถึงกับแดงเข้มแม่งแต่ว่าก็แดงมันบ่แดงนะครับซ้ำนี่ก็ถือว่าแดงอยู่ดอกอยากได้แดงๆอืมตัวนั้นบ่ให้จับได้มันหายตัวนี้ตัวนี้เลือดเล่บ่นี่พ่อคุณแม่เอ้ามันยังมันคือเลือดลมขี่เจ้าของบักอันนี้เลยงัวแม่นี่น่ะงัวอีแม่อืมโอ้งัวอีแม่งัวอันเล่งัวไทยมันตัวสีขาวๆโอ้ออกลูกเล่ป่ะย่าเบิ่งทั้งผลดูงามได้ลูกมันป่ะอันนี้งัวหยังซะเนี่ยฮะงัวหยังเนี่ยว้ายมังหูสั่นได้นี่โอ้ยทั้งเป็ดทั้งไก่ครับอันนี้คือคอกงัวอยู่หน้าของขนทรงเจ้ขนทรงน้อยเพิ่นนะครับเพิ่นพามาเบิ่งไสลูกตัวมันล่มได้นี่เอาบ่แม่นมันก็บ่ได้กินนมเด้อสิบัดนี่บ่ได้กินกลายเป็นออกนมอัตโนมัติเลยได้แนวนี่แต่ว่าก็ระวังมันหยอดแน่นี่ละงัวน้อยแม่นอันนี้แม่นอุ้ยบักเถิกนี่บ่ตัวพ่อพันธุ์บ่แม่ลูกนี่ถ้ากับปีกกว่าได้งัวเถิกตัวนี้เอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์บ่จากงัวหนองทรายคือกันเอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์ได้หนองทรายมันบ่ปล่อยบอกให้ขายอยู่ค่ะมันใหญ่เต็มชามนี่เอาบ่ได้ดิเนาะแต่ว่าราคามันนั่นตี้ล่ะบ่ได้ว่างัวใหญ่อันนี้เขาจะบ่แม่นเขาบ่ได้เอิ้นงัวกลางงัวน้อยอันนี้คืองัวใหญ่เลยแหละตัวกลางคันนี้งัวกลางกลางได้นี่คันอยู่บ้านข่อยได้เป็นงัวใหญ่แล้วคันสิปานบ่ว่าบ่งัวบ้านข่อยบ่มีใหญ่จังซี่เขาจะบ่ค่อยเลี้ยงมันเลี้ยงยากมั้ยเอออยู่บ้านข่อยมันเลี้ยงยากงัวแนวนั้นเขาจะบ่ค่อยนิยมปานใดแต่ว่าอันนี้คือเป็นงัวน้องทรายเพิ่นอันนี้แม่เนาะตัวนี้เนาะแม่ที่เขาบักเถิกนี่ลูกปีกัวบ่นี่ปีกัวโอ้ยบักติล่ะงัวปีกัวพี่น้องเอ้ยใส่ก็เล่ยังก็เล่เล่โอเล่ขาวอยู่ฟังพุ่นไปเพิ่นพาทั่วอันคอกงัวเพิ่นพี่น้องสวนไห้มันแม่ของเจ้าเพิ่นบ่นี่บ่แม่นจ้ะนี่ไห้มันไห้มันสับปะหลังสวนยางดิแม่นสวนยางก็แม่นพื้นที่หลายไร่เติบอยู่ตัวนี่ไห้หน้าก็แม่นโอ้แสดงว่าพื้นที่หลายไรอยู่นะครับนี่บ่อีเล่เนาะโอ้เลียกงามงามงามท้องแล้วม่านแล้วม่านแล้วอืมจะประมาณ3-4เดือนโอ้ยยาวลาดฟาดเลยอีเล่ไหมม่าน3-4เดือนอือมีลูกมันตอนซื้อมันผสมมาแล้วนี่มันจะเป็นเหล่ออกบ้ามันเนาะอืมอืมหนามันเป็นบ้ามันแต่หุ่นเป็นเหล่หุ่นคือแม่มันอยู่นี่ครับเพราะยังมีเลือดเหล่ผสมงาเงาอยู่ดิบางทีแม่มันก็ดิเป็นเงาได้แม่มันเนาะอืมเงาเงา
มีกันแม่ลูกแต่เล่เขาเจ้าเลี้ยงกันเขาเจ้าคักๆอุ้ยอ้วนสมบูรณ์ทีเด้พี่แห้งว่าอันเล่ที่เขาเจ้าเลือดไข่เยาะเลือดลอยนั่นมันไข่เยาะมันสิแขนอันตัดเลยเด้มันหยอดต้องว่ามันท้องง่วงเกินง่วงท้องปกติมันสิอ้วนแต่ว่าตัวนี้ง่วงท้องจอยหญ้าบ่ถึงบ่หรือจังได๋บ่จังตั้งปีนตั้งเปลี่ยนบ่ตั้งปีนท้องย้ําได้บ่อ้วนย้ํานั้นอือคันออกลูกมาคุลุยคุลุยขึ้นคือจังอันอือกลมคือองค์แดงบ่เคยเห็นจังเชิงว่าแบบนี้ปกติมันโกมันท้องมันจะกลมง่วงคันออกลูกมันสิจอยแต่ว่าตัวนี้มันกลับกันอ๋อซาโลเล่นั่นมาแล้วเล่เลือดสูงผสมบามันก็บ่งามอ๋อเบิ่งเล่เลือดสูงตัวนี้บ่ตัวว่าเจ้าอย่าขายเออ2ตัวนี่เบิ่งเขามันโอ้เพิ่นน่ะเพิ่นจะขาย2เมลูเขามันคันขาวขาวนี่ผสมหยังก็บ่ผสมบามันก็บ่ออกบามันอ๋อในบางอย่างแตกดีขนาดเนาะมันสิมีเล่เลยเล่เลยขึ้นเล่ข้อเลยเล่ข้อเลยกับเล่เล่อันนี้บ่แม่นเล่ข้อเลยเล่มันมีก็เลยอยากเลี้ยงงัวแดงมันซาบัดนี่อยากเอาเล่นี่ออกเนาะจังได๋งัวแดงตัวนี้เล่ของผู้ใดตัวนี้ของเจ้าของหรือของผู้ใดคุณแม่อันนี้ของแม่เนาะพอพันเดียวกันนี่ก็ตัวนั้นตัวนี้ก็ตัวนั้นพอพันเดียวกันอ๋อตัวอันแม่มันล่มน่ะแม่นพอพันเดียวกันเนาะพอพันเดียวกันอันนี้ถึงหรือแม่นี่ตัวแม่ทั้งหมดโอ้มันย้อนเสียงไว้โอ้มืดเบิดล่ะตัวแม่นี่ตัวแม่เนาะนี่เนาะแม่นอันนี้แม่เพิ่นอันนี้แม่เพิ่นอันนี้แม่เพิ่นนี่เขางอมอืมเอามาแล้วมาแล้วเออมาใกล้ๆล่ะโอ้เลียมือแสดงว่าเคยกินเกลือมันจังหัวจักเลียมือนี่มันว่ามือขอเข้มบ่หูยาวหูยาวตัวนี้กะอีกคอกนึงเพิ่นกั้นเป็นคอกเป็นคอกไว้อันนี้เป็นห้างแม่ลูกแม่ลูกแม่มันจะอันนี้เป็นห้างอันห้างหญ้าห้างหญ้าห้างเฟืองเป็นแม่ลูกมันจะได้กินบักทึกมันคือแน่นอนได้ปะนั่นบักเล่น้อยมันจะใส่อีกตัวนึงเอาตัวเล่น้อยตัวนั้นลูกตัวสีดำเนาะโอ้ลูกอีดำนี่ดำพุ่นเนาะโอ้ตัวเมียนี่มันจังเล่มันต้องจังสีออกเล่แบบอันงัวนุ่มเล่ข้อเลยอันนี้เป็นเล่ข้อเลยอันเล่เล่มีเล่สูงมันสิมีหลายเล่อยู่ดิเล่แบบนั้นสิออกแบบงัวนุ่มนะแบบพันๆงัวนุ่มงามงามเอ้าตัวใดเหี่ยวตัวนี้บ่ยีราน้อยได้บ่อ๊ดโถเฟื่องเฟื่องนี่อยู่หน้าเจ้าของบ่เฟื่องนี่บ่แล้วซื้อโอ้ซื้อมันนี่3เทื่อแล้วเฟื่องอ๊าดโถเฟื่องเด้เฟื่องเฟื่องนี่เฟื่องมันท้องตอนนั้นแต่ว่ามันอ้วนมันมันนำนี่ๆๆๆตัวเล่ตัวเล่ตัวเล่เล่งามเลยครับเล่แนวนี่งามข่อยมันมักเล่แนวนี้เล่สูงคือจะว่าน่ะข่อยบ่บ่มักนั่นมันเป็นจังได๋บ่เป็นคือจังอันงัวอันงัวบ้านเฮามันบ่ทันได้เต็มถ้ามันเต็มบางตัวนั่นข่อยบ่มักเล่แนวนั้นเล่เล่แนวนั้นมันสิเป็นคืองัวละถ้ามันอ้วนขึ้นมาเต็มบ่มีหวังอยู่แคบเลยได้คอกมันเต็มตัวป่วยนั่นตัวป่วยนั่นจักสิเป็นจังได๋เพราะว่าสัตวแพทย์เพิ่นก็มาเบิ่งให้แล้วสัตวแพทย์บ่อันนี้แล้วบ่อันเส้นคันปกติคันเป็นแนวนี่คันมันบ่ขึ้นแนวเฮ็ดจังได๋ปกติฟังฟังเลยแม่นบ่ตายก็ฟังโอ้ยบ่บาปมันเนาะมันให้ลูกมาจักโตแล้วตั้งแต่มาอยู่คอกนี่ลูกตัวเดียวไปซื้อมาซ้ําได้นั่นโอ้ยลูกตัวนี้ตัวเดียวนี่ลูกลูบแล้วคันแนวนี้เนาะแม่นถึงงัวก็ลงบัดนี้มาเป็นจังซี่ซ้ําลูกมันตัวนั้นเพิ่นว่ารักษาบ่หายบ่หรือจังได๋เด้อนี่หมอใส่หัวแล้วโอ้หมอสาวผู้ปัญญาไทยบ้านนี่มาติดยาหายซุมืออยู่โอ้มาเบิ่งให้อยู่ยังติดตามอยู่แม่นยังติดตามอาการอยู่มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ตะเกียนหมอว่ามันหมอว่ามันบ่หายนี่ก็คือว่าขามันติ่งบ่ได้เด้แสดงว่าสิมีเปอร์เซ็นต์หายอยู่ซั่นบาดนี้ขามันจะเห็นบ่มันหยั่นบ่มันเริ่มหยั่นเด้มันมีความรู้สึกแล้วแต่ก่อนมันชาสิแม่นเออมันเริ่มหยั่นเด้เขาเจ้าก็มาติดตามให้มันเบิ่งมันซุมือแสดงว่ามันลุกได้นี่ก็คือถ้ามันฟื้นขึ้นนี่งัวเบิดขอกมีตัวนั้นใหญ่กว่าหมูแสดงว่าสิมีเปอร์เซ็นต์ฟื้นอยู่ซั่นน่ะแม่นเนาะเอาภาวนาขอให้คืออันในคืนในฟื้นไวๆได้ลูกเด้อนะครับค่ําคูนคอกไปหน้าขอให้เจ้าสวงเจ้าเซ้าบาดนี่จักหน่อยกับลูกล่ะล่ะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้ทีมได้ปะนะครับทั้งปศุสัตว์หมู่บ้านหรือว่าปศุสัตว์ชุมชนเพิ่นก็มาเบิ่งให้เรื่อยๆนะครับบ่ได้ทีมได้ปะแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาพักฟื้นแล้วก็ใส่เวลาในการรักษาอีกต่อๆไปนะครับเอาจังว่ากันเนาะก็คําลูกได้ก็คือโอเคเด้โอเคแม่นบ่แม่นคิดว่าสิเซาอยู่ดอกกันว่าอาการขึ้นมาแล้วเซาเพราะว่ามันกินหญ้าปกติถ้ามันบ่กินหญ้าจังสิเป็นหน้าเป็นห่วงคิดว่าตอนไหนต้องเซาล่ะในการอยู่ดอกคิดว่าในการอยู่เซาอยู่ดอกคิดว่าขอกับแม่ไปเอาหญ้าว่าอยู่เอ้ารถขวางทางแล้วบ่ล่ะบ่มาได้เสยนั่นเก่งเฮ็ดบุญพี่ผู้หญิงเซ
เศร้าลูกเศร้าบาดนี่บ่เป็นหยังดอกถือว่าโอเคแล้วล่ะมาให้กำลังใจก่อนสิเมื่อบ้านขอให้เจ้าสวงเจ้าเศร้าไว้ๆเลยลูกเด้อนะแข็งแรงแข็งแรงบาดนี่ลูกยางกินหญ้าทวนๆโอ้แสดงว่ารถหญ้ามาได้หันเนาะห้องกะกะเนาะเคยได้ยินรถหญ้าแม่นได้ๆแล้วนี่เศร้าอยู่ดอกบาดนี่โอ้ยมันลงแหน่ธรรมดาเลยเนาะงัวก็ลงแน่นล่ะงัวบักไงยิ่งดิขันป่วยขันโซ่ลงโลดงัวสูงนี่พี่ได้ไอ้สูงกว่าพี่พี่ดิเออ150 160ประมาณไงแห้งในงัวตัวนี้แต่ถามว่าบาดนี่ครับมันเลยลงข้าวเดียวเท่านั้นงัวน่ะครับมันป่วยมันโซ่น่ะตอนหนูมาตอนนั้นก็ว่ามันจอยมันเกิดบ่ปานนี้ตายลูกคอยฮวนได้ยินรถหญ้าฮะบ่ท้องแล้วเออๆงัวคอยมีตัวเดียวแหละตัวนี้ตัวเดียวเลยโอ้ยเอาจังหาเพิ่มเติมมาหาเพิ่มเติมมานอกนั้นไปเตงง้วญาติพี่น้องยังง้วเฒ่าแม่ง้วน้องไส้ง้วน้องไส้ง้วพอมันถึงแยกส่วนนี่เออๆต้องแยกกันคนละส่วนคนละส่วนโอเคโอเคโอ้ผลแม่มาแล้วเฒ่ายายมาแล้วบ่เพิ่นสิว่าออกแล้วเออๆเอาเฒ่าพ่อกลับมาแม่ยังบ่ปาดนั่นเขาอุ้มอยู่นั่นเอาเอาหมามาฝากว่าเอาแล้วป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อของเจ๋ขนทรงเพิ่นนะครับนี่บ่มาฝากแม่ตัวนี้บ่ได้น้อยนี่บ่ได้นี่แม่สวัสดีครับแม่นี่คุณแม่เพิ่นมาตั้งแต่เกี่ยวหญ้าสิคือจังได๋อือสิพากันเมื่อเลียนบ้านเพิ่นว่าพามาแวะเบิ่งงัวแน่ว่าซั่นเพิ่นว่าพูดล่ะครับเข็มมาลาดชนุมานพุ่นล่ะครับดอนตาลพุ่นล่ะพอดีน้องๆก็มานำมื้อผู้ใดอยู่สำนักงานพากันออกมาเบิดเลยมื้ออื่นจังสิง่วงเมื่อเพราะว่ามื้ออื่นสิได้ไปงานบวชของพระเอกอีกผู้นึงอยู่ว่าลิ้นอยู่อ้วนสำโรงจังสิพากันเมื่อแม่สิไปอยู่ที่วันที่15จังลัดไปเนาะเออเอาจังว่ากันซะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิเอาไว้สำนีซะก่อนเนาะนะครับสิได้เดินทางต่อบัดนี่นะครับเพื่อสิฮอดบ้านจะร้อยก็สิค้ำพอดีละนี่คิดทะเบียนใกล้สิตกดินละมืดแล้วนะครับพาเพิ่นมาแวะบ่ง่วงเพิ่นบ่ง่วงเพิ่นป่วยนะครับตาบากะคือสิเศร้าอยู่ดอกเอ้าภาวนาให้เศร้าเร็วๆแข็งแรงไวๆให้กินยาเก่งๆไปแล้วคลิปนี้โอเคพี่น้อง